อนนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านเทพมีชัยนะคะอำเภอบุงค้าจังหวัดบึงกาฬนั่นเองค่ะซึ่งจุดนี้นะคะเป็นบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเทพมีชัยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเส้นทางบริเวณนี้นะคะตั้งแต่บริเวณที่ดินนะคะจะมีน้ําขึ้นมานะคะซึ่งเป็นทางสัญจรของประชาชนที่อยู่ภายในหมู่บ้านเทพมีชัยค่ะโดยประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้จําเป็นต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกค่ะวันนี้ทีมข่าวนะคะได้เดินทางไปสำรวจที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบางบาดนะคะซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่กักเก็บน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกภูวัวน้ำตกภูสิงน้ำตกเจ็ดสีแล้วก็น้ำจากที่อื่นๆนะคะเพื่อระบายออกสู่แม่น้ำโขงโดยพบว่าน้ำโขงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นค่ะจนน้ำในห้วยบางบาดไม่สามารถไหลออกสู่แม่น้ำโขงได้ค่ะส่งผลกระทบต่อวัดแล้วก็ร้านอาหารรวมถึงรีสอร์ทที่อยู่ใกล้ห้วยบางบาดค่ะของวัดอรุณวนารามครับปกติน้ำมันท่วมไหมครับปกติก็ไม่ถึงนะครับปกติก็มีแค่พื้นที่วัดนิดนึงครับแต่ทุกๆปีไม่เคยท่วมเลยหรือว่ายังไงมันทุกๆปีมันท่วมก็ไม่ถึงตัววัดนะครับทุกๆปีมีปีนี้แหละหนักครับก็ไม่ยังไม่ได้ทันตั้งเลยครับมาเร็วมากเลยเห็นว่าวันนี้น้ำขึ้นอีกใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไอ้ตรงศาลายังไม่เป็นไรเลยพอเช้าขึ้นมาถึงนี่เลยตกใจไหมคะตกใจมากเลยของเกลื่อนเลยค่ะตื่นเช้ามานะเพิ่งขนของกันเมื่อเช้าด้วยใช่ค่ะแต่ว่าปกติก็ขนออกจากร้านแล้วก็รีสอร์ทขนออกมาหมดละไอ้ท่านในอำเภอนะคะประสานท่านในอำเภอช่วยขนด้านนายอำเภอบุงคล้านะคะได้ระบุว่าน้ำไม่เคยท่วมขนาดนี้มาก่อนค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะถือว่าน้ำท่วมในรอบ20ปีสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบจากการที่น้ำโขงหนุนขึ้นมาเบื้องต้นจะต้องรอให้น้ำลดระดับลงก่อนแล้วก็จะมีหน่วยงานราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลืออีกทีค่ะลองฟังเสียงนายอำเภอบุงคล้าดูค่ะน้ำที่ท่วมตรงนี้นะครับเกิดจากน้ำที่ฝนนะครับที่ไหลมาจากภูวัวภูสิงห์นะครับซึ่งมันจะไหลไปรวมที่ห้วยบางบาดแล้วก็ปล่อยลงมาน้ำโขงมาแต่ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ำโขงมีปริมาณที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากสปป.ลาวได้ปล่อยน้ำจากเขื่อนน้ำงึมเข้ามาทำให้น้ำที่ห้วยบางบาดไม่สามารถระบายได้นะครับก็ทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบแต่โชคดีหน่อยนะครับว่าในอำเภอบุงคล้าเองนะครับบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมีจำนวนน้อยนะครับแต่ที่เสียหายหนักก็คือพวกสวนยางสวนปาล์มและก็นาข้าวครับผมนอกจากนี้ทีมข่าวได้เดินทางมาสำรวจที่พื้นที่หมู่7หมู่บ้านเทพมีชัยตำบลหนองเดินนะคะอำเภอบุงค้าจังหวัดบึงกาฬค่ะซึ่งที่นี่เป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำโขงที่มีระดับสูงขึ้นและน้ำจากห้วยบางบาดนะคะโดยน้ำได้ท่วมพื้นที่เกษตรแล้วก็เส้นทางการสัญจรของชาวบ้านค่ะโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านเทพมีชัยได้ให้ข้อมูลนะคะว่าระยะทางที่เข้าไปถึงหมู่บ้านนะคะน้ำท่วมตั้งแต่วันที่19สิงหาคมค่ะทำให้ชาวบ้านสัญจรไม่ได้จำเป็นต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกโดยมีระยะทางเฉลี่ยประมาณ2กิโลเมตรค่ะลองฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านดูค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของหมู่เป็นพื้นที่ห้วยบางบาดอะครับแต่ก็จะเป็นถนนทางเข้าของหมู่บ้านเทพมีชัยครับที่จริงส่วนนี้จะเป็นแอ่งเป็นแก่งอย่างนี้ครับแต่จะเป็นพื้นที่น้ำอยู่แต่ว่าบริเวณที่ติดกับตรงที่เรามาเริ่มจุดเริ่มต้นจะไม่ใช่ที่น้ำท่วมครับครับก็ใช้เรือเป็นหลักครับตอนต้นๆที่น้ำขึ้นไม่เยอะก็ประสานกับทางอำเภอนะครับโดยท่านนายอำเภอก็ประสานกับทางปภ.จังหวัดแล้วก็ส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ลงพื้นที่บ่อยครับมาช่วยชาวบ้านครับตอนนี้ก็อาศัยเรือเป็นหลักครับน้ำมันลึกไม่สามารถใช้รถของทหารของอะไรก็มาช่วยด้วยครับแต่ตอนนี้ก็คงใช้เรือเป็นหลักครับ
สำหรับการช่วยเหลือนะคะก็ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยเหลือค่ะโดยการมีการนำเรือค่ะจากสถานีตำรวจภูธรบุงคล้านะคะเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะโดยเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นค่ะก็จะมีการรับส่งนักเรียนไปโรงเรียนค่ะสำหรับชาวบ้านที่อยู่ที่นี่นะคะการสัญจรเข้าออกหรือว่าการเดินทางเข้าออกก็จำเป็นต้องใช้เรือส่วนใหญ่ค่ะโดยระยะทางอยู่ที่ประมาณ2กิโลเมตรค่ะซึ่งใช้เวลาประมาณเกือบ30นาทีในการที่จะเดินทางเข้าไปถึงตัวหมู่บ้านค่ะแล้วอย่างนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้านอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะความเดือดร้อนของประชาชนก็คือไม่สามารถออกไปทำงานได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีการหาปลาหรือว่าหาหอยหาปูแถวในน้ำนะคะส่วนบางคนนะคะก็อาจจะมีการนำเรือมารับจ้างเพื่อที่จะพาประชาชนที่ต้องการเข้าไปสู่หมู่บ้านเข้าไปภายในค่ะโดยได้รายได้ประมาณ 20-30 บาทค่ะ